สวัสดีครับผมเจครับจากสยามอัชชิลี่ซัพพลายครับผมในวันนี้เราจะมาทำการรีวิวสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์สำคัญของนักธนูคอมปาวเลยนั่นก็คือแทม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 ตั้มลิลิตตัวเนี้ยที่เราเอามาโชว์นะครับคือสแตน SX3 แต่มันจะแตกต่างกับที่คราวก่อนลงไปเนาะเป็นตัวสีส้มๆเนาะตัวนั้นอะเป็นอลูมิเนียมตัวนี้เป็นทองแดงครับมันจะมีน้ำหนักที่มากกว่านะฮะส่วนผิวเนี่ยที่มันดูแล้วมันออกดำๆเงินๆเนี่ยมันคือ Black Nickel Plate นะครับช่วยเคลือบผิวทำให้เกิดความสวยงามลดคอลลาเจนนะครับประมาณนี้ทีนี้เราอะจะมาคุยกันอะไรบ้างนะฮะมาคุยกันในเรื่องของฟีเจอร์นะครับและในรุ่นที่ใกล้เคียงกับ SX3 นั่นก็คือนี่ครับ Sland Shoedorfนะฮะชูดอฟเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยทีหลังค่อยดูว่ามันแตกต่างกับ SX3 ยังไงมาดู SX3 ก่อนนะเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกนี่ความเป็นทันของความเป็นทันฟอร์เมอร์ของมันนะฮะนี่ขายน็อต2ตัวปรับยืดระยะตรงนี้ได้นะครับความยาวตรงนี้สามารถจะยื่นออกมาได้อีกโดยการที่ขายน็อตออกแล้วก็ขยับล็อกเห็นนะฮะจะมีเกียร์ล็อกขยับล็อกแค่นั้นเองและสามารถจะปรับองศาของการกลางนะครับของตามได้ไม่เพียงแค่นั้นตามบาเรลเนี่ยยังปรับองศาของตัวมันเองได้ด้วยตามตำแหน่งนิ้วเลยจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้แล้วแต่เลยแค่คลายน็อตตัวนี้ครับนะไม่แน่ใจมองเห็นกันหรือเปล่ามันอยู่ในรูนะครับผมก็ไม่เป็นไรถัดมาที่ปรับตั้งได้ทั่วๆไปเลยของลิลิธนะครับในส่วนของตัวแข่งขันเนี่ยนั่นก็คือปรับทราเวลกับปรับเทนชันทราเวลคือระยะเดินไกลและเทนชันคือน้ำหนักไกลปรับตรงไหนเริ่มกันที่ทราเวลก่อนคลายน็อกตัวนี้ครับน็อตล็อกตัวนี้คลายเสร็จปุ๊บนี่เซตที่ตรงนี้หมุนซ้ายระยะเดินไกลยาวขึ้นหมุนขวาระยะเดินไกลจะสั้นลงนะครับหลังจากปรับเสร็จล็อกอย่าลืมล็อกเลยนะฮะอ่ะถัดมาน้ำหนักไกลนี่ครับขายน็อตตัวนี้ไม่ใช่2ตัวนี้นะตัวนี้นะปึ๊บและปรับที่ตัวนี้แต่อันเนี้ยมันจะกลับด้านจากทราเวลนะอันเนี้ยพอขายออกปุ๊บน้ำหนักไกลเบาลงเลยถ้าขายเข้าน้ำหนักไกลจะเพิ่มมากขึ้นนะครับถัดมาฟีเจอร์เด็ดนี่อะไรวะมันคืออะไรตอนแรกผมก็งงเอ้ยเดือยอะไรวะมันคือเทรนเนอร์พินไว้สำหรับนี่เห็นไหมมันจะมีรู2ฝั่งเลยคุณจะใส่ฝั่งไหนก็ได้ผมถนัดใส่ฝั่งนี้นี่นะครับใส่เข้าไปหมุนจนสุดปึ๊บแล้วไงต่อนี่ผมลองกดล็อกดูนะครับเนี่ยปิดปากเรียบร้อยลั่นไกลแปะปากไม่เปิดไม่ได้ใช่ครับเทรนเนอร์พินมันไว้สำหรับล็อกปากนั่นเองแล้วมันดียังไงล่ะไอ้ความดีความเจ๋งของมันนั้นที่ผมชอบเลยนะคืออย่างสมมุติเวลาผมจะเอาให้มือใหม่หรือให้เพื่อนใช้เนี่ยบางคนไม่ชินกับน้ำหนักไกลไม่รู้หรอกว่ามันจะลั่นเร็วลั่นเบาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างสมมุติไกลที่ผมตั้งอ่ะอาจจะเบาเกินไปสำหรับมือใหม่หรืออาจจะสำหรับเพื่อนอะไรก็แล้วแต่เพื่อความสบายใจเซฟนะฮะนี่ทำอย่างนี้สมมุตินี่คือดีลูปใส่เข้าไปนะครับล็อกอะไรให้เรียบร้อยก่อนใส่เข้าไปปิดปากอ่ะล็อกแล้วหลังจากล็อกเสร็จระบบล็อกแล้วเอาพินเนี่ยใส่เข้าไปแล้วหมุนล็อกให้แน่นฮะนี่ตึ๊บสุดแน่นแล้วพอแน่นแล้วทำไงอ่ะลองดึงดูนะฮะสมมุติว่านี่เป็นคันแล้วลองดึงดูปึ๊บไม่ลั่นเว้ยเดี๋ยวโทษทีครับไกลหนักกดอ่ะโอเคลั่นแล้วเนี่ยพอลั่นแล้วปากก็ไม่เปิดเนี่ยข้อดีพอปากไม่เปิดแล้วทำไงเราก็แค่ลดคันลงคนเนี่ยรู้แล้วอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่เขาเกิดความมั่นใจแล้วอ๋อมันก็แค่แปะแค่นี้ใช่ไหมอ๋อลิลิธทำงานแค่นี้เองไม่ได้ยากเย็นนี่นาอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือเก่าก็โอเครู้น้ำหนักแล้วคราวนี้จะได้ลองได้อย่างจริงจังอ่ะวิธีออกก็แค่คลายออกธรรมดาเลยไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็เก็บกลับเนี่ยฮะเก็บกลับเข้าในนี้หมุนเข้าไปฮะมาถึงเรื่องของ
วัสดุกันมั่งวัสดุภายในวัสดุภายนอกเราคุยกันแล้วเนาะวัสดุภายในตัวปากเนี่ยมีความมนเกลี้ยงงานดีบอกเลยว่างานดีและวัสดุไม่ขี้เหร่นะครับผม SUS4404 นะฮะความแข็งอยู่ที่ประมาณ 60-62 HRC นะฮะไม่ใช่แค่ปากนะครับระบบภายในทั้งหมดนะฮะผมโทษทีผมเลื้อออกมาไม่ได้นะระบบภายในทั้งหมดเนี่ยพวกเนี้ย4404ทั้งหมดนะฮะไม่ขี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วไงต่อระหว่าง SX3 มีฟีเจอร์อะไรไหมไม่มีละประมาณนี้แหละนะแล้วเมื่อเทียบกับชุดออฟล่ะแตกต่างกันยังไงฟีเจอร์เหมือนกันทุกอย่างนะครับวัสดุเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างกันที่อาคารออกแบบการวางนิ้วเจ้า SX3 เนี่ยการวางนิ้วจะแฟดมากกว่าเห็นนะรูตำแหน่งนิ้วกลางกับนิ้วนางเห็นนะลดต่ำกว่ากันนิดเดียวไม่เยอะแล้วเป็นชุดออฟล่ะเห็นนะนิ้วนางลงล่างเลยแต่ถามว่า2ตัวเนี้ยมันดีหรือมันไม่ดียังไงมันบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบจริงๆคุณต้องมาลองคุณต้องมาลองดูว่าเอถนัดกับแบบไหน SX3 หรือชุดออฟโทษทีครับแหมแมงวันก็อุ้ยกูยังไม่ตายอ่ะต่อเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องเกินไปอ่ะทีนี้ถ้าถามว่าไอ้2ตัวเนี้ยตัวไหนดีหรือไม่ดีตอบยากมากๆยังไงก็อยากให้มาลองเอ้ยนึกขึ้นได้เพิ่มเติมฮะถึงแม้ว่าเจ้า2ตัวเนี้ยจะเป็น3นิ้วนะฮะแต่คุณสามารถเกาะนิ้วที่4ได้นะครับผมดูนะฮะเกาะนิ้วที่4ได้สำหรับคนที่ชอบนิ้วที่4นะฮะกลัวเอ้ยนิ้วก้อยกูเอาวางไว้ตรงไหนวะไม่รู้ว่ะเออนี่วางตรงนี้ได้SX3 ก็ทำได้นะครับผมเช่นกันวางตรงนี้ครับวางเป็นนิ้วที่4ดีจะตายซื้อ3นิ้วแต่เหมือนได้4นิ้วก็ในฟีเจอร์หลักๆและอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสแตน2ตัวนี้เนี่ยก็หมดเพียงแค่นี้นะครับถ้ายังไงเนี่ยมาลองเทสหรือลองอะไรก็ได้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะผมเจจากสยามอาร์เชอรี่ซัพพลายครับผมสวัสดีครับ